ูอ่านหนึ่งรอบนะคะแล้วก็รอบที่สองเป็นเด็กอ่านนะคะหน้า20 21โอเคหน้า20ค่ะข้อที่1บรรพตคือภูเขาข้อ2บรรยากาศดีตอนเช้า3บริเวณโรงเรียนสะอาด4อากาศบริสุทธิ์5เทวดาดลบันดาลโชค6บ่ายคล้อยเริ่มมีแดด7เล่นบาสเกตบอล8พระบิณฑบาต9พ่อแม่มีบุญคุณ10วันนี้เรียนปกติหน้าที่11ค่ะ1ทหารปกป้องชาติ2ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว3ยายปฏิบัติธรรมที่วัด4ประโยคปฏิเสธ5นักเรียนปรบมือ6ประกาศรายชื่อ7ประชาธิปไตยในชั้นเรียน8ประดิษฐ์ของเล่น9ชั้นประถมศึกษาปีที่3 10จงแต่งประโยคทิ้งทุกคนชี้ของตัวเองนะคะเราจะอ่านพร้อมกัน1 2 3บรรพตคือภูเขาให้ได้เปิดไมค์ด้วยลูกเปิดไมค์ด้วยบรรพตคือภูเขาบรรพตคือภูเขาของบรรยากาศตอนเช้าบริเวณโรงเรียนสะอาดอากาศบริสุทธิ์เทวดาบรรดาโชคบรรดาโชคบ่ายคอยเริ่มมีแดดเต้นบาสเกตบอลพระบิณฑบาตพ่อแม่มีบุญคุณวันนี้เรียนกันปกติทหารป้องชาติปฏิบัติการสายลับจิ๋วยาปฏิบัติธรรมที่วัดประโยคปฏิเสธนักเรียนประบมือประกาศรายชื่อประชาธิปไตยในชั้นเรียนประดิษฐ์ของเล่นชั้นประถมศึกษาปีที่3วงแต่งแต่ประโยคดูหน้าที่20ใหม่20หายไป1คำข้อ2ค่ะบรรยากาศดีตอนเช้าไม่ใช่บรรยากาศตอนเช้านะคำว่าดีหายไปไหมใส่ให้ครบบรรยากาศดีตอนหน้าที่21คำนี้อ่านว่าประกาศรายชื่อข้อที่8อ่านว่าประดิษฐ์ของเล่นโอเคดิแพมให้เวลาเด็กฝึก5นาทีแล้วจะสอบทีละคนโอเคนะปิดกล้องได้แล้วฝึกอ่านจ้ะ5นาทีนะตอนนี้9โมง11 9โมง16เราจะเริ่มสอบโอเคค่ะดีตอนเช้าบริเวณโรงเรียนสะอาดอากาศบริสุทธิ์เทวดาบันดาลโชคบ่ายคล้อยเริ่มมีแดดเล่นบาสเกตบอลพระบิณฑบาตพ่อแม่มีบุญคุณวันนี้เรียนปกติทหารปกป้องชาติปฏิบัติการสายลับจิ๋วยายปฏิบัติธรรมที่วัดประโยคปฏิเสธนักเรียนปรบมือประกาศรายชื่อประชาธิปไตยในชั้นเรียนประดิษฐ์ของเล่นชั้นประถมศึกษาปีที่3
จงแต่งประโยคโอเคค่ะเก่งมากค่ะคนที่3ค่ะฟังครับค่ะใครนะคะเกลค่ะโอเคเกลค่ะนะคะวันพุธคือภูเขาบรรยากาศดีตอนเช้าบริเวณโรงเรียนสะอาดอากาศบริสุทธิ์เทวดาเดินบันดาลโชคบ่ายคล้อยเริ่มมีแดดเล่นบาสเกตบอลพระบิณฑบาตพ่อแม่มีบุญคุณวันนี้เรียนปกติทหารปกป้องชาติปฏิบัติการสายลับจิ๋วยายปฏิบัติธรรมที่วัดประโยคปฏิเสธนักเรียนปบมือประกาศรายชื่อประชาธิปไตยในชั้นเรียนประดิษฐ์ของเล่นชั้นประถมศึกษาปีที่3จงแต่งประโยคเก่งค่ะเก่งมากลูกต่อไปคนที่4ค่ะแจ้งชื่อเลยค่ะตังครูครับตังครูครับโอเคครับมามาลูกวันพุธคือภูเขาบรรยากาศดีตอนเช้าบริเวณโรงเรียนสะอาดอากาศบริสุทธิ์เทวดาบันดาลโชคบ่ายคล้อยเริ่มมีแดดบ่ายคล้อยลูกบ่ายคล้อยบ่ายคล้อยเริ่มมีแดดเล่นบาสเกตบอลพระบิณฑบาตพ่อแม่มีบุญคุณวันนี้เรียนปกติทหารปกป้องชาติปฏิบัติการสายลับผิวยายปฏิบัติธรรมที่วัดประโยชน์ปฏิเสธนักเรียนปรบมือประกาศรายชื่อประชาธิปไตยในชั้นเรียนประดิษฐ์ของเล่นชั้นประถมศึกษาปีที่3จงแต่งประโยคถูกครับไปคนที่5ค่ะคุณครูคะให้แต่งประโยคแบบไหนหรอคะแต่งประโยคก็คืออย่างเช่นคำว่าภูเขาฉันชอบดูภูเขาประโยคประกอบด้วยคนกระทำใช่ไหมคนทำสิ่งที่ทำใช่ไหมคะอันนี้คือประโยคมีภาคประธานกับภาคแสดงต้องมีคนทำไม่ต้องเอาทั้งหมดก็ได้หรอคะให้เลือกหน้า25คำเอา5คำหน้า21 5คำรวมเป็นพยางค์เดียวใช่ไหมคะประโยคพยางค์เดียวใช่ไหมคะประโยคพยางค์เดียวหมายความว่าไม่ใช่ประโยคพยางค์เดียวหมายคำว่า1คำค่ะเช่นคำว่าหนูเลือกคำว่าภูเขาหนูเลือกคำว่าตอนเช้าอย่างเงี้ยค่ะเลือกคำว่าโรงเรียนหนูเลือกเอาเลยค่ะหนูอยากได้คำไหนในหน้า20กับหน้า21หน้าละ5คำโอเคจ้ะโอเคต่อไปคนที่6ค่ะ5คนที่5ลูกขอโทษค่ะคนที่5ค่ะใครคะแบงค์ครับแบงค์ครับมาครับเลยลูกเลยครับพร้อมยังปิดผมเผลอปิดไม่ต้องเผลออ่านเอาเหรอเอาอ่านใหม่ไม่ได้ยินครับผมบุรีรัมย์คือภูเขาบรรพตลูกบรรพตคือภูเขาบรรขดคือภูเขาโอเคบรรยายบรรยากาศบรรยากาศคือตอนเช้าบริเวณโรงเรียนสะอาดอากาศบริสุทธิ์บริสุทธิ์เทพดาเทวดาเทวดาโดนบันดาลโชคโดนบันดาลโชคบัตรบ่ายบ่ายคล้อยคล้อยเริ่มมีแดดเล่นบาสเกตบอลบาสเกตบอลพระบิณฑบาตพ่อแม่มีบุญคุณวันนี้เรียนปกติทหารปกป้องชาติปฏิบัติการชาติปฏิบัติการสายลับผิวยายปฏิบัติธรรมที่วัดประโยคปฏิเสธ
ักเรียนตบมือประกาศปรบอ่ะใหม่นักเรียนปรบมือนักเรียนตบมือปรบครับปรปบครับปรบปบครับไม่ใช่ตบลูกปรบนักเรียนปรบมือนักเรียนปรบมือโอเคประกาศรายชื่อประชาธิปไตยในชั้นเรียนประดิษฐ์ของเล่นชั้นประถมศึกษาปีที่3จงแต่งประโยคโอเคครับต่อไปค่ะคนต่อไปค่ะน้องโก้ค่ะเลขที่1ใช่ไหมค่ะโอเคค่ะเลขที่1ว่ามาค่ะบันพดคือภูเขาบันยาบันยากาศบรรยากาศดีตอนเช้าบริเวณโรงเรียนสะอาดอากาศบริสุทธิ์เทวดาบันดาลโชคบ่ายคล้อยเริ่มมีแดดบ่ายคล้อยเริ่มแดดเล่นบาสเกตบอลถ้าบินทบาทพ่อแม่มีบุญคุณวันนี้เรียนปกติทหารปกป้องชาติปฏิบัติการสายรัดผิวยายปฏิบัติธรรมที่วัดสะดุดปฏิเสธนับมือประกาศรายชื่อนักเรียนปรบมือลูกนักเรียนปรบมือประกาศรายชื่อประชาธิปไตยในชั้นเรียนของเล่นชั้นประถมศึกษาปีที่3จงแต่งไปอยู่โอเคค่ะเก่งมากลูกเก่งมากต่อไปค่ะคนที่7ค่ะว่ามาใครจะเป็นคนที่7เอามาครับเหลือไตรัตน์มิชาพัฒน์พัทรธิดานัทวดีใครเอ่ยอัชวินอัชวินได้ยินเสียงพี่แพมไหมครับได้ยินครับโอเคพร้อมแล้วพร้อมแล้วโอเคครับอัชวินเตรียมสมุดเล่มนี้ไว้เห็นไหมลูกที่ทำแชร์ในหน้าจอโอเคอ่านหน้า20กับหน้า21นะครับครับเดี๋ยวจะกลับมาสอบหนูคนสุดท้าย24กับ21แล้วฟังเพื่อนอ่านด้วยนะครับจะกลับมาสอบหนูคนสุดท้ายโอเคค่ะถ้าเวลาเธอฝึกอาจจะปิดไมค์ด้วยนะตอนนี้ปิดไมค์ก่อนนะครับตอนนี้แบบสอบเพื่อนอยู่ปิดไมค์เป็นมั้ยปิดไมค์นะลูกโอเคครับขอบคุณครับเนี่ยปิดไมค์ครูบอกอย่างนั้นเพราะว่าก็จะเป็นคนสุดท้ายที่ได้อ่านปิดไหมก็ปิดไหมโอเคครับเดี๋ยวปิดให้เดี๋ยวปิดให้โอเคนิชาพัฒน์ว่ามาลูกเปิดไมค์เลยจ้ะว่ามาเลยโอเคนุชทำเลือกประโยคเลยนะคะเลือกทำแล้วก็ไปแต่งประโยคเนาะโอเคค่ะต่อไปค่ะเหลืออีก2สาว3สาวณัฐวดีค่ะ
นัทวดีอยู่ไหมคะไตรรัตน์เปิดกล้องครับโอเคไตรรัตน์ก่อนเชิญครับว่ามาครับผมเปิดไมค์ด้วยลูกเจฟเปิดไมค์ด้วยครับโอเคครับอันดับที่ภูเขาบรรยากาศอ่านใหม่อ่านใหม่บรรพตบรรพตที่ภูเขาบรรยากาศดีตอนเช้าบริเวณโรงเรียนสะอาดอากาศบริสุทธิ์เทวดาบันโดนบันดาลโชคเป็นบันดาลโชคบ่ายคอยเริ่มมีแดดเริ่มจัดสนามเล่นบาสเกตบอลบินกระบะพ่อแม่มีบุญคุณวันนี้เรียนปกติสนามต้องการปกป้องชาติปฏิบัติการฝ่ายรัฐถือย้ายปฏิบัติธรรมย้ายย้ายไม่ใช่ย้ายหรอกย้ายปฏิบัติธรรมที่วัดประโยคปฏิเสธนักเรียนปกมือประกาศรายชื่อประกาศที่จะตายในชั้นเรียนปฏิของเล่นถ้าจะส่งศึกษาปีที่สามตรงแต่งประโยคโอเคครับครับผมแต่งประโยคเลยครับไปค่ะวาริสลาอยู่ไหมวาซุยเปิดกล้องลูกเปิดกล้องเปิดไมค์ครูผู้หาแต่งประโยคใส่ที่ไหนเหรอคะสมุด LPC ต่อเลยลูกต้องสมุด LPC จ้ะเล่มไหนก็ได้ถ้าหนูหา LPC ไม่เจอหนูก็ใช้สมุดภาษาไทยก็ได้ค่ะว่ามาวาริสลาเปิดกล้องได้ไหมเปิดกล้องได้ไหมลูกเอวาก่อนก็ได้มาเอวามาก่อนจ้ะเปิดเลยลูกว่ามาเลยค่ะคือภูเขาบรรยากาศดีตอนเช้าบริเวณโรงเรียนสะอาดอากาศบริสุทธิ์เทวดาบันดาลโชคบันดาลลูกบันดาลโชคบันดาลโชคบ่ายคล้อยเริ่มมีแดดเล่นบาสเกตบอลพระบิณฑบาตพ่อแม่มีบุญคุณวันนี้เรียนปกติทหารปกป้องชาติปฏิบัติการสายรับจิ๋วยายปฏิบัติธรรมวัดธรรมที่วัดประโยคปฏิเสธนักเรียนปรบมือประกาศรายชื่อประชาธิปไตยในชั้นเรียนประดิษฐ์ของเล่นชั้นประถมศึกษาปีที่3จงแต่งประโยคโอเคจ้าเก่งมากลูกโอเควริศราค่ะอยู่ไหมวริศราอยู่ไหมพิมเปิดกล้องสิลูกพิมอยู่ไหมได้ยินเสียงที่ยังทันไหมเปิดกล้องเลยลูกอยู่ไหมคะได้ยินเสียงไหมเนี่ยโอเคไม่เป็นไรโอเคครับเจว่ามาเจคนสุดท้ายแล้วเจเปิดไมค์ครับเจเปิดไมค์อ่านเลยลูกอ่านเลยครับอันพลคือภูเขาบรรยากาศดีตอนเช้าบริเวณโรงเรียนสะอาดอากาศบริสุทธิ์
ทวดาบันดาลเทวดาบันดาลโชคครับใช่ใช่แม่มีแดดบ่ายคล้อยเริ่มมีแดดบ่ายคล้อยเริ่มมีแดดครับเล่นบาสสเก็ตบอลสเก็ตบอลพระบิดาพระบินทบาทพระบินทบาทครับพ่อแม่มีบุญคุณวันนี้เลิกปกติวันนี้เรียนวันนี้เรียน วันนี้เรียนทหารอ่านใหม่ครับวันนี้เรียนวันนี้เรียนปกติทหารปกป้องชาติปฏิบัติการสายลับจิ๋วยายปฏิบัติธรรมที่วัดประโยคปฏิเสธนักเรียนปรบมืออากาศประกาศรายชื่อประชาธิปไตยในชั้นเรียนประดิษฐ์ของเล่นชั้นประถมศึกษาปีที่3จงแต่งไปอยู่อัศวินเลือกคำเลือกคำในหน้า20คุณครูครับผมแต่งประโยคเสร็จแล้วครับครับจะพูดครับผมยินดีถ่ายรูปส่งมาเลยส่งมาในไลน์เลยครับคุณครูครับเสร็จแล้วค่ะถ่ายเสร็จแล้วถ่ายรูปเลยลูกถ่ายรูปส่งมาในกลุ่มไลน์เด็กๆนะเด็กสร้างอัลบั้มเป็นของตัวเองนะคะเวลาเด็กส่งงานให้แอดเข้าไปในอัลบั้มนะลูกนะส่งเข้าไปในอัลบั้มไม่งั้นมันจะกระจัดกระจายแล้วตรวจไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันจะหายเนาะครูครับผมยังทำอัลบั้มไม่เป็นเลยครับโอเคส่งมาก่อนทำให้นั่นแหละอยู่ในของพ่อน่ะบวกเข้าไปมันมีเครื่องหมายบวกอยู่ตรงรูปภาพที่หนูส่งมานะครับมันก็จะเป็นอัลบั้มของหนูเองเวลาเราส่งงานแล้วงานมันจะไม่หายนะครับคุณครูเขาเข้าไปตรวจในอัลบั้มได้เลยถูกไหมถูกเนาะโอเคพัทรธิดาว่ามาค่ะเปิดไมค์เปิดกล้องด้วยลูกค่ะจ้ะเปิดกล้องด้วยจ้ะใครที่สร้างประโยคเสร็จแล้วนะคะเด็กถ่ายรูปส่งมาเลยนะคะเดี๋ยวมันตรวจเองนะคะเต็มบรรทัดนะตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะอยู่ไหนเอ่ย พัทรธิดาค่ะค่ะเปิดไมค์หรือยังลูกเปิดกล้องยังยังไม่เห็นกล้องเลยเปิดแล้วครับเสร็จแล้วครับส่งมาเลยครับส่งมาเลยโอเคว่ามาลูกพัทรธิดาบรรพตคือภูเขาบรรพตคือภูเขาบรรยากาศดีตอนเช้าต่อไปค่ะที่3บริเวณโรงเรียนสะอาดบริเวณโรงเรียนสะอาดอากาศบริสุทธิ์เขาให้แต่งประโยคด้วยบริสุทธิ์แต่ก็ไม่รู้กี่ข้อหน้า20เพื่อนเขาอ่านอยู่ถามไม่ได้หน้า20เลือกมา5คำครับอัชวินแล้วก็หน้า20หน้า21หน้า21อีก5คำลูกหน้าละ5คำนะครับเลือกมาเลยหน่อยได้คำไหนก็เลือกโอเคครับว่ามาค่ะเทวดาโดนบันดาลโชคอ่านตามครูเทวดาโดนบันดาลโชคเทวดาโดนบันดาลโชคโดนบันดาลโชคบันดาลลูกบันดาลโชคบันดาลโชคข้อ6ค่ะบ่ายคล้อยเริ่มมีแดดบ่ายคล้อยเริ่มมีแดดโอเคข้อที่7นะคะเล่นบาสเกตบอลเล่นบาสเกตบอลข้อที่8ค่ะพระบิณฑบาตพระบิณฑบาตพ่อแม่มีบุญคุณพ่อแม่มีบุญคุณข้อที่10ค่ะนี้เรียนปกติคุณครูครับหน้าจอผมดับครับเรียนเห็นอินดี้อยู่นะ
น่าจะผมมันดับครับอ้าวเหรอครับโอเคโอเคอินดี้ถ่ายรูปส่งมาเลยนะครับครับโอเคค่ะต่อไปค่ะค่ะทิดาทหารคุณครูครับมันดับแล้วก็เปิดครับครับโอเคครับมาแล้วแล้วอีกหน้าจอน่าจะมีปัญหาแล้วล่ะอินดี้ขอเบียร์ก็ห้องน้ำผมได้ไหมครับไปเลยครับปฏิบัติการสายลับจิ๋วปฏิบัติการสายลับจิ๋วข้อที่สามลูกยายปฏิบัติธรรมที่วัดยายปฏิบัติธรรมที่วัดข้อที่สี่ค่ะขออนุญาตไปห้องน้ำหน่อยค่ะไปเลยจ้าปิดกล้องแล้วไปเลยลูกประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธอันที่ห้าลูกนักเรียนปรบมือนักเรียนปรบมือที่หกประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อที่7ค่ะประชาธิปไตยในชั้นเรียนประชาธิปไตยที่ปไตยในชั้นเรียนในชั้นเรียนในชั้นเรียนที่8ประดิษฐ์ของเล่นประดิษฐ์ของเล่นชั้นประถมศึกษาปีที่3ชั้นประถมศึกษาปีที่3จงแต่งประโยคตรงแต่งประโยคหนูเลือกพิเศษนะณพัทรธิดาที่แรมให้หนูเลือกหน้าละ3คำพอเนาะจะเป็น6ประโยคโอเคอินดี้เสนอ21ประโยค21 1ประโยคแล้วถ่ายรูปส่งครับโอเคอินดี้ว่ามาครับโอเคใครเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาเลยนะคะเดี๋ยวแพมตรวจเองใครที่ทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาเลยใครเสร็จแล้วแจ้งนะคะแล้วออกจากห้องได้เลยค่ะวลิศราว่าไงลูกไม่ได้ยินเสียงเลยแชทก็ได้นะคะโอเคโอเคมันเป็นอะไรอินดี้หน้าจอผมดับแต่ผมปิดเข้าใหม่ครับแล้วมาปกติแล้วครับอ๋อโอเคงั้นอินดี้เสนอหน้า20 1ประโยคหน้า21 1ประโยคครับแล้วก็ออกจากห้องได้เลยครับฉันเล่นบาสเกตบอลโอเคครับตายายปฏิบัติธรรมที่วัดโอเคครับผมโอเคอินดี้ออกได้ครับเก่งมากค่ะลูกส่งมานะลูกนะที่ทำขันส่งเข้าไปในไลน์แล้วนะคะ